สวัสดีค่ะดร.อัสมากุลวานิชยานันท์ค่ะผู้เชี่ยวชาญด้าน Big Data ค่ะสำหรับคำว่า Big Data เราก็ได้ยินกันมานานแล้วนะคะจริงๆแล้วเนี่ยองค์ประกอบในการทำโครงการ Big Data จะแบ่งออกเป็น2ส่วนค่ะส่วนแรกคือ Data Management หรือการที่เรารวบรวมข้อมูลมาสร้างเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นระบบเก็บข้อมูลที่พร้อมใช้มีการบริหารข้อมูลอย่างเหมาะสมค่ะส่วนที่2คือส่วนของ Data Analytics นะคะส่วนนี้จะเป็นการนำทรัพยากรข้อมูลมาวิเคราะห์แล้วก็นำเสนอเป็นผลลัพธ์ใหม่ๆค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องราวเกี่ยวกับพลังงานนะคะมีความสำคัญอย่างยิ่งที่เราจะต้องนำข้อมูลค่ะมาวางแผนดำเนินงานมอนิเตอร์และประเมินผลลัพธ์นั่นเองค่ะสำหรับการที่มาจอยใน Triple E นะคะน้องๆจะได้ประโยชน์อะไรน้องๆจะได้เรียนรู้ว่าในส่วนที่เราทำงานค่ะมีส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องอีกหรือไม่และในการบริหารโครงการนึงนะคะจะทำให้เกิดความสำเร็จได้อย่างไรค่ะสำหรับตัวแป้งเองนะคะก็ได้มีโอกาสในการพัฒนาโครงการ Big Data สำหรับธุรกิจเกี่ยวกับพลังงาน3โครงการด้วยกันค่ะสำหรับโครงการแรกนะคะที่อยากนำเสนอก็คือโครงการออกแบบสถานที่ในการสร้าง PHEV Charging Stations หรือรถเสียบปลั๊กที่เราคุ้นเคยกันค่ะตอนนั้นนะคะสมัยที่อยู่ที่ประเทศอเมริกาค่ะในการออกแบบระบบนี้นะคะเราจะดูซิว่าเราควรมีกี่สถานีเพื่อรองรับกับดีมานด์ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาค่ะแต่การที่เราจะออกแบบสถานีรถชาร์จไฟเป็นการลงทุนระยะยาวนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้โมเดลในการประเมินความเหมาะสมค่ะเราจะสร้างกี่สถานีแต่ละสถานีจะมีกี่สล็อตจะมีการดึงพลังงานมาจากลมเท่าไหร่จะมีการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์เท่าไหร่และในอนาคตอาจจะมีการแลกเปลี่ยนซื้อขายพลังงานจากกริดด้วยก็ได้ค่ะดังนั้นการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Big Data จึงเป็นหัวใจสำคัญในการออกแบบสถานที่ในการสร้าง PHEV Charging Station นั่นเองโครงการที่2นะคะเป็นโครงการใกล้ตัวเรามากๆเลยค่ะเพราะมันเป็นโครงการในการวิเคราะห์สถานที่ในการสร้างปั๊มน้ำมันใหม่ค่ะการสร้างปั๊มน้ำมันนะคะแต่ละครั้งเนี่ยมันก็มีทั้งต้องหาพื้นที่จะต้องวิเคราะห์ว่าปั๊มนี้เหมาะกับดีมานด์ประเภทไหนเติมน้ำมันประเภทอะไรจะต้องมีร้านค้าไหมขนาดจะเป็นเท่าไหร่รายได้จะเป็นยังไงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะและเราก็มีสถานที่ให้บริการปั๊มน้ำมันอยู่หลากหลายเหลือเกินค่ะมันอาจจะมีความเป็นไปได้ว่าถ้าเราสร้างสถานีใหม่ก็จะเกิดการแย่งดีมานด์กับสถานีเก่าด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราใช้ข้อมูลทั้งภายในและภายนอกระบบมาสร้างเป็นโมเดลในการวิเคราะห์ค่ะถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากเลยค่ะโครงการที่3นะคะเป็นโครงการในการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้พลังงานทั่วประเทศไทยค่ะซึ่งผลจากการทำโครงการนี้นะคะทำให้พบว่าในแต่ละภูมิภาคค่ะมีพฤติกรรมในการใช้พลังงานที่แตกต่างกันดังนั้นการวางนโยบายเพื่อที่จะให้พลังงานครอบคลุมทั้งประเทศได้จึงต้องมีการวางนโยบายแบ่งออกเป็นภูมิภาคค่ะแต่เราจะรู้ได้ยังไงว่าภูมิภาคไหนหรือพื้นที่ไหนจะต้องวางนโยบายยังไงก็จะต้องมาทำ Big Data นั่นเองซึ่งโครงการที่3นี้นะคะเป็นโครงการใหญ่มากเพราะอะไรเพราะมีส่วนที่จะต้องทำใหม่ตั้งแต่ Data Managementและ Data Analytics ดังนั้นจึงจะต้องขอความร่วมมือจากหลายๆหน่วยงานช่วยกันค่ะเพราะข้อมูลแต่ละส่วนนะคะจะมี Data Owner คนละท่านกันค่ะการนำข้อมูลจาก Data Owner มารวมกันบริหารนะคะเราเรียกว่า Data Management ดังนั้นการทำ Data Management ที่ดีนะคะจะช่วยแก้ปัญหาในการที่1ข้อมูลไม่สะอาด2ข้อมูลไม่มี3ข้อมูลไม่เชื่อมกันและ4ปัญหาการห่วงแหนข้อมูลนั่นเองถือว่าเป็นโครงการที่ท้าทายมากๆเลยนะคะแต่ผลสำเร็จก็จะคืนกลับสู่ทุกท่านในฐานะที่เป็นผู้บริโภคและใช้ประโยชน์จากพลังงานนั่นเองค่ะนี่เป็นเพียง3โครงการที่เป็นตัวอย่างนะคะนอกจากนี้ยังมีโครงการอีกมากมายที่สามารถใช้เป็นกรณีศึกษาได้และท่านจะพบว่า Big Data เป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนดำเนินงานมอนิเตอร์และประเมินผลลัพธ์ที่ได้ในธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานอีกมากมายเลยค่ะติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับ Big Data ในธุรกิจพลังงานได้ที่ IEEE นะคะขอบคุณค่ะ